ดีคืออุปกรณ์พิเศษสำหรับการจะออกไปปฏิบัติการพิเศษประจำเย็นมื้อนี้สิเมียนแนวไรติดตามพวกเข้าไปเบิ่งได้เลยครับก่อนที่สิออกจากบ้านไปจะมีเจ้าหัวขโมยนี่แหละบอกไปแล้วกับไปอย่างว่าเขาเป็นหัวขโมยหรอกเขาจะหาอยู่หากินเนาะไม่พลหมากลากไปยังยังเข้าสางเข้าแปลงไปเขาไปมีส่วนร่วมในการอยู่กันกินแต่แวดประจำบ้านเขามีเป็นผู้สูงเลยนี่เป็นผู้กำกับการแสดงทุกอย่างเป็นผู้อำนวยการลูกน้องได้เครื่องใหม่เครื่องเมื่อได้อุปกรณ์แล้วก็เดินออกไปตรงหน้าตัวเองแต่ว่ามันเดินไปซื้อเดินเข็นรถสรุปแล้วก็คือเรื่องกล้วย Stories of Bananas สิกล้วยหรือว่ากล้วยก็ติดตามไปเบิ่งเนาะอันนี้เพิ่นสิให้เบิ่งดอกอยู่แต่ก็จะไปคิดดอกอยู่ดอกสีส้มสวยอยู่ขาไปฮอดที่จะปฏิบัติการแล้วเดินเล็กอีกแค่น้อยก็จะไปถึงเป้าหมายที่เฮาเซตเอาไว้ก็คือกล้วยกอเดียวนู้นติดก้อนถนนก็ดีก็สองสามีภรรยาอ้าวล้มแล้วยังไม่ได้บรรยายเลยตัดล้มทวนไปซะแล้วเกือบเกือบตกน้ำโอ้สังหารใหญ่เลยเพื่อนไงเนี่ยอ๋อซีรีส์ครับไอ้บังอยู่ที่นั่นว่าจนไปปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้วยยังไงตัดกล้วยเนาะสินใบมันดอกจะน้อยมันเคี่ยงหูเคี่ยงตาหนีบหน้าดวงมันใหญ่เลยล่ะของธรรมดาเล่งก็เสียวันไหนน้อมันจะชึกชึกวันไหนน้อมเลยนะสงสัยจะได้เป้าหมายได้แล้วได้แล้วได้เป้าหมายแล้วลงน้ำก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้จ้ะครั้งเดียวไม่พอไม่ซ้ำเป็นการออกกำลังบังครับชึกมันแตกบนติกล้วยลองดูมีอะไรเสียหายไหมเกือบลงไปในน้ำแล้วได้แล้วนะจุดตั้งของจุดปฏิบัติการกับยุนากระดมเสร็จแล้วเนาะนี่ถูกกระแตเข้ามากินเพราะมันกระแตตัวที่เราเห็นคือต้นที่แยกกระแตกินซะแล้วโอ้แบ่งกันคนละครึ่งโอเคครับ
ล้วก็หิ้วเพื่อกล้วยมาจนว่าจะไปหิ้วผู้เดียวมันหนักช่วยกันประสานว่าช่วยกันซอยแต่ว่ามันก็สิเดินเดือดสาดแต่ว่าขัดหิ้วนะมันเวิร์นเวิร์นแบบนี้เพื่อนั่นแหละเอาไงต้องใส่รถพาหนะประจำบ้านนี่ละเอารถสองล้อเป็นรถเข็นปูนวันนี้ก็ไม่มีปูนเข็นหรอกไม่ได้ขนปูนก็เอานี่แหละมาบรรทุกมาขนเกลือกล้วยนี่แหละนี่กินกล้วยแข่งกันตัวเนี่ยกล้วยมันคงจะอร่อยมากแหละเพราะว่ามันกล้วยมันเต็มเลยแล้วก็มันเลยหามไปแล้วมันจะสุกแล้วมันก็จะมีรสหวานอาจจะมีรสฝาดปนมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะกินกันโอเคตามดูมันมีกี่หวีก็มี7หวีเนาะ7หวีดีถ้ากระแตมันไม่มาบอกนี่เราไม่รู้ว่ามันกล้วยมันสุกมั้ยตัดเกลือกล้วยก็จะสิ้นสุดลงในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเมื่อพนักงานนำกล้วยเข้าสู่เคหาหรือวิมานของเราโอเคนะครับจะถึงบ้านแล้วครับบ้านของเราโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามดูกันขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีสบายดี